านจ๋ากับกระแสข่าวตอนนี้เราอยากจะพูดอะไรบ้างคะลูกตอนนี้ที่มีข่าวออกมากับปัญหาความไม่จริงคำเดียวเลยนะคะงงก็ไม่รู้ว่าแบบข่าวเกิดจากอะไรค่ะก็แบบไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่ามันเป็นอะไรมันมีข่าวว่าเรื่องการฉีกสัญญานี้เราฉีกจริงหรือเปล่าคะไม่เลยหนูก็เคยบอกไปแล้วว่าหนูเกิดจาก MUP ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่หนูจะต้องบอกว่ามาฉีกสัญญาหนูก็ทำงานอยู่ทุกวันนะคะอย่างวันนี้ทางกองประกวดมีแบบมีคนมาดูแลเราเหมือนปกติไหมมีค่ะที่ไหนพี่ฝนคนที่ไหนคนที่นายที่นี่นะอ๋อค่ะก็คือทางกองยังมีคนมาดูแลอยู่มาดูแลซึ่งมันเชื่อมโยงกันกับใน IG เราที่เราเปลี่ยนเบอร์ผู้จัดการย้ายสลับมาเป็นอันดับ3อะไรเงี้ยหลายคนเลยมองว่าหรือเราจะออกไปรับงานเองแล้วตอนนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้รับงานเองนะคะคือทุกอย่างที่งานที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางรุ่นพี่ปุ้นเองหรือว่าทางกองเองคืองานที่ได้มาคือผ่านเข้ากองหมดค่ะกองรับรู้ทุกอย่างแล้วก็เห็นทุกอย่างทุกรายละเอียดหมดเลยเพราะว่ากองเองก็เป็นคนแอดคาเลนเดอร์เองแอดปฏิทินแอดงานของการเองอย่างมันแบบงานเขาบอกว่ามันไม่ได้ผ่านเข้ากองประกวดด้วยเราแอดไปรับเองอีเวนต์ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยคือมันอาจจะมีตกหล่นที่ผู้จัดการไม่ได้แจ้งกองหรือเปล่าไม่มีค่ะไม่ใช่แล้วสาเหตุอะไรแหละคือตอนนี้เป็นโครงการเรื่องเหมือนกันให้เกียรติกับกองประกวดที่เราเอาชื่อคุณออนออกแล้วเราแบบเอาชื่อผู้จัดการขึ้นมาแทนอะไรอย่างนี้จริงๆเราก็ไม่ได้มีอะไรนะคะแค่แบบว่ามันก็สะดวกต่อการติดต่อเพราะว่าที่พี่นุ่มอยู่กับพี่ปุ้นดูแลตันก็คือดูแลในเรื่องของแบบเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเฉยแต่ว่าการเตรียมตัวของตันในแต่ละวันซึ่งทุกอย่างเพื่อเวลาตันไปไหนเอาก็จะมีพี่ๆที่กองประกวดไปดูแลตันทุกงานไปทุกที่ด้วยอยู่แล้วอย่างหลายๆคนก็จะมองว่าเป็นเรื่องการให้เกียรติกันหรือเปล่าเพราะเราอ่ะยังมีสัญญากับทางกองก็น่าจะแบบใส่ชื่อคุณออนไลน์หรือว่าคนในกองที่ดูจะมากกว่าจริงๆหนูก็เขียนไว้อยู่นะหนูก็ไม่ได้เอาออกหรือว่าอะไรแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องทำให้ทุกคนแบบคิดมากมันก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆแล้วในเรื่องของการรับงานเองอะปกติเขาต้องติดต่อทางผู้จัดการเราที่นี่ปุ้นหรือติดต่อทางกองประกวดติดต่อได้หมดเลยค่ะจริงๆแล้วคือไม่ว่าจะมางานทางไหนคือจะมีกรุ๊ปหนึ่งที่เป็นกรุ๊ปงานของเราของทางแบบของการกับทางกองแล้วก็มีพ่อกับแม่รับรู้ในเรื่องนี้ด้วยก็คือทุกอย่างที่เข้ามางานที่เข้ามาทั้งหมดก็คือทุกคนรับรู้หมดไม่มีอะไรที่ตกหล่นเลยพี่ต้องไปคุยกับพี่ออนนะครับว่ามันเกิดจากอะไรวันนั้นถึงได้มีกระแสข่าวออกมาโทรทางขนาดนี้หนูก็ไม่ได้ดูค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือการแบบทำงานอยู่ด้วยแล้วแบบเราก็ยังไม่ได้ดูกระแสว่าแบบเป็นอะไรยังไงบ้างก็พอแค่ได้ยินแว่วๆมาเฉยแล้วหนูว่าก็ยุ่งเลยค่ะแต่ก็ได้ยินกระแสอยู่ได้ยินก่อนอย่างไรกันบ้างก็คุยแบบว่าแบบตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นที่แบบเราก็ไม่ได้มีอะไรหนูก็ไม่ได้มีอะไรเลยพี่ออนเขาไม่ได้ทำอะไรกับเราหรือเปล่าคะพี่ออนเขาเข้าใจผิดอะไรกับเราหรือเปล่าก็ไม่นะคะก็ไม่นะคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วทางการที่ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการประชุมเรื่องการโหวตหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่นะหนูก็ไม่น่าจะแบบมีเรื่องโหวตอะไรนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ตันทำตันคนเต็มที่ตันทำด้วยใจตันทำทุกอย่างทำเต็มที่หมดอย่างนักงานอย่างรุ่นพี่เราล่ะคะที่ออกมาโพสมีการแบบเหมือนกระทบกับเราอะไรอย่างเงี้ยตันไม่รู้เลยค่ะว่าในส่วนตัวตันแล้วตันก็รักเคารพที่เอ็มบูชูทุกคนเอ็มบูชูทุกคนคือตันมาในฐานะของแบบMUT อะค่ะตันซึ่งตันเคารพทุกคนเพราะตันก็เป็นน้องใหม่ของวงการเลยแล้วตันไม่สามารถที่จะแบบไปบอกได้ว่าแบบใครจะโพสอะไรยังไงส่วนตัวเราจากพี่แก้มกับพี่หมิวไหมครับเพราะว่าเขาก็ออกมาโพสโดยตรงเลยคู่เลยน้ำตาลปลอมมากตอนตันก็เคยเจอพี่แก้มแค่ครั้งเดียวตอนที่คัดเลือก40คนแค่ตอนนั้นก็ไม่ได้เจอเลยเสียใจหรือเสียความรู้สึกไหมครับตอนพูดมาค่อนข้างแรงไม่รู้ค่ะอาจที่เขาอาจจะเข้าใจผิดแต่มันล่าสุดพี่แก้มก็ออกมาพูดว่าบางทีรู้เยอะแต่ก็ไม่สามารถออกมาได้อะไรไปเยอะพี่แก้มให้สัมภาษณ์ว่าน้ำตาลทำผิดกฎของกองประกวดจริงๆบางอย่างผิดกฎอะไรหรอคะน้ำตาลเองก็ไม่ได้ทำผิดกฎเพราะว่าทุกวันนี้ที่ตาลทำกันก็ทำตามกฎกติกาทุกอย่างครบหมดเลยตั้งแต่ได้รับหน้าที่มากันก็ทำเต็มที่ทุกอย่างทุกงานหรือว่าไม่ตาลที่ไปประกวดตาลก็ทำทุกอย่างทุกอย่างที่กองจัดมาให้ตาลทำอย่างเวลาทุกคนก็รู้รับรู้หมดว่าตันทำอะไรอย่างเวลาเราทำอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแบบทางกองประกวดติดต่อมาบ้างไหมว่าแบบนี้มันไม่ถูกนะไม่มีเลยค่ะเพราะว่าตันรู้ว่าตันพ่อกับแม่ตันสอนมาว่าเวลาที่เราทำอะไรต้องรู้หน้าที่ของตัวเอง
รู้อยู่แล้วว่าตาทำหน้าที่อะไรแล้วคนรอบข้างพิธีกรก็น่าจะรู้เองอยู่แล้วเพราะว่าพิธีกรก็ติดตามตาไปมันเป็นไปไม่ได้ที่แบบว่าตาจะทำอะไรผิดหลายคนตอนนี้จับตามองเริ่มมองผุดกับสายตาเพราะว่าเราเพิ่งลงจากเวทีมาไม่นานแต่เราไม่เคยใส่ออกมามันไม่มีงานไหนให้ใส่ซึ่งได้ใส่ก็คืองานขอนแก่นที่ไปขอนแก่นเพราะว่าเขาก็รีเควสต์มาบอกว่าอยากให้ใส่มงกุฎกับใส่สะพายแต่เวลาที่ไปงานอะไรมันเขาไม่ได้รีเควสต์มาหรือว่าเอามาใช่ที่ขับที่ออกมาคือเรื่องของนิโยเรื่องแบบอะไรอย่างนี้เพราะว่าอย่างในโซเชียลก็มีคอมเมนต์กันแบบวงในว่าแบบเป็นเรื่องนี้นะที่แบบทำให้เรามีปัญหากันจริงๆแล้วผลประโยชน์มันไม่ได้มีอะไรเลยเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์ที่การได้มาคือมันเข้ากองผลก่อนหมดเลยไม่ได้เข้าที่ทางการโดยตรงคือเข้าทางกองผลแล้วก็ทางกองก็ได้ทำการทำตามข้อตกลงที่เราได้ตกลงกันไว้แล้วค่อยให้จ่ายแกทั้งเหมือนมันมีคำบอกว่าเหมือนทางกองจะจับตามเซ็นสัญญาเพิ่มอย่างการรับงานต่างประเทศแล้วจะหักเรา 30% อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีความจริงไหมทราบเลยสัญญาของเราหมดกับกองประกวดก็คือหมดตำแหน่งเองค่ะตำแหน่งนี้ก็คือกำลังตำแหน่งใช่ไอ้กลางปีใช่ค่ะกรกฎาคมเรื่องของที่ทำงานก็เหมือนว่าเราในละคนกองประกวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าในละคนสำหรับตัวเราเองรู้สึกน้อยใจกับตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าตาในละคนอ่ะตาก็คงไม่ทำทุกวันนี้ก็เลยตาคงแบบไปตั้งแต่แรกแล้วตาไปได้ไหมก็ไปได้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่ตาจะมาถามว่าแบบคำนี้มันเป็นคำที่ใช้กับพ่อกับแม่ตานะคะซึ่งตาไม่อยากให้คนมองตาทางด้านนี้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างแต่ที่ตาทำตาเป็นที่ทุกอย่างตาไม่เคยเลยที่แบบว่าเกี่ยงงานหรือว่าอะไรคือทุกคนให้อะไรมาตลอดเสียใจขนาดไหนที่ตอนนี้ทุกคนแบบรุมโจมตีเราคนเดียวมีน้ำตาบ้างไหมคะถามว่าเสียใจไหมก็นิดนึงค่ะเพราะว่าคือเหมือนกับตาไปทำหน้าที่มาตาไม่ได้หวังถึงตัวเองเลยไม่รู้เลยว่าตัวเองจะเหนื่อยหรือจะอะไรแน่นอนคือตันได้ตำแหน่งมาแล้วตันได้หน้าที่มาแล้วตันก็ทำเต็มที่ทุกอย่างแต่พอกลับมาแบบมันมีกระแสเข้ามาในด้านลบกับตันเยอะมากซึ่งมันก็เป็นอะไรที่สะเทือนใจนิดนึงว่าตันทำขนาดนี้ยังแบบยังมีแบบเข้ามาขนาดนี้ค่ะแต่ว่าตันก็ยังยึดมั่นในความดีที่ตันมีพ่อกับแม่ครูบอกให้กำลังใจตันเสมอว่าแบบเราทำดีที่สุดแล้วเราก็จะได้ในสิ่งที่ดีกลับมาคำพูดไหนที่คอมเมนต์มาแล้วทำให้เราแบบเสียใจที่สุดค่ะก็น่าจะเรื่องของแบบเนื้อคุณอะไรพวกนี้เพราะว่าจริงๆแล้วคำนี้มันเซนสิทีฟมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบอธิบายได้ยากมากจนตัวเราคิดอยากจะเข้าไปหาที่กองเลยแล้วก็เคลียร์กับผู้ใหญ่เลยให้จบเลยนี่ข่าวมาเหมือนกันว่าทางกองรีบเข้าไปหลังคาแล้วแต่ยังไม่ได้เข้ามาคือตัวตันเองไม่ได้มีการเรียกหรืออะไรเลยอ่ะคือตันเองทำงานทุกวันทุกวันนี้ยังแบบเวลาที่จะนอนยังไม่มีเลยค่ะตันทำงานทุกวันพี่ออนก็รู้รับรู้ว่าในกลุ่มงานเนี้ยก็มีนักเรียนมีผู้ใหญ่ทุกคนอยู่แล้วต่างจากอย่างชนวนอะไรเงี้ยเราคิดบ้างไหมว่าแบบหลังจากเรากลับมาจากฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยมีชนวนอะไรที่ทำให้เราแบบกลายมาเป็นปัญหาหนึ่งได้เลยค่ะหลายคนชอบคิดว่าแบบเป็นพี่นุ่นกับพี่ปุ้นจริงๆแล้วแบบพี่นุ่นกับพี่ปุ้นไม่เคยสอนให้หนูเกียร์คอหรือว่าสอนหรือเสี้ยมอะไรหลายๆอย่างคือทุกคนรู้ว่าเราควรทำหน้าที่อะไรก็ทำในสิ่งที่เราควรทำทุกอย่างมันมีแบบมีต้นเหตุมีปลายเหตุเสมอเองเราก็ต้องทำในสิ่งที่เราต้องทำแต่คุณนี่เคยมีปัญหาอะไรกับคนในกองหรือว่าส่วนประกอบที่อยู่กองเป็นยูทีอะไรก็ไม่นะคะคือพี่คุณก็ช่วยสนับสนุนตลอดก็คอยแต่งหน้าทำผมให้ตาลคอยหางานคอยหาแบบพี่ๆช่างมาทำให้ตลอดเวลาแต่คนอาจจะมองว่าแบบเป็นเพราะตัวทำให้คุณอาจจะทำให้เราเกิดเรื่องแบบนี้รู้สึกถ้าแบบไม่ได้มาสัมผัสกับตาลโดยตรงคือพี่คุณกับพี่นุ่มไม่ได้เป็นแค่ประสบการณ์เป็นเหมือนครอบครัวของตาลเลยเป็นเหมือนตัวแทนของพ่อของแม่ตาลจริงๆแล้วถ้าไม่มีพี่นุ่มกับพี่ปุ้นก็ไม่มีตาลวันนี้เหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่มีเขาไปหาตาลมาตาลก็ไม่ได้รับโอกาสนี้เพื่อที่จะมาประกวดแล้วมันก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ทางกองประกวดก็ให้ตาลรอบนึงซึ่งพี่นุ่มกับพี่ปุ้นก็ให้การช่วยเหลือตลอดไม่ว่าจะเป็นการดิวหาชุดหาคอนเนคชั่นชุดเสื้อผ้าหน้าผมคือทุกคนเต็มที่มากดูจากการที่ตาลไปที่ฟิลิปปินส์ตีสองตีสามไม่นอนก็มีพี่ปุ้นก็คอหาตาลเพื่อแบบแต่งหน้าหรืออะไรคือแล้วก็มีคนบอกว่าแบบพี่ปุ้นไปอยู่ตามห้องเพื่อแบบบอกว่ามาคอแต่งหน้าให้ตาลบอกว่าบ้านแบบมันเป็นอะไรที่คนเข้าใจผิดกันมโนกันไปใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ที่แบบมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยอ่ะเรื่องที่รุนแรงเหมือนกันก็คือที่พี่พูดในโพสในบอร์ดของแฟนนางงามว่าไม่เอาแฟนนางงามกลุ่มนึงอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะแบบรุนแรงมันก็น่าจะมีต้นสายปลายเหตุอะไรบางอย่างซึ่งตัวตันเองมันก็ไม่รู้ว่าแบบมันเป็นอะไรแต่อย่างตอนแรกที่แบบตันได้ตำแหน่งก็ไม่มีใครสนใจตันกับเป็นกระแสแบบด้านลบมาให้ตันเยอะแยะตันอาจจะไม่เหมาะสมแต่ณตอนนั้นตันก็ยอมรับว่าตันแบบอาจจะไม่ได้เพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์ตันแต่ตันก็พยายามทำให้ทุกคนเห็นในถึงความพยายามของตันว่าตันเต็มที่แค่ไหนกับสิ่งที่ตันได้มาเราได้คุยกับพี่ปุ้นไหมคะว่าทำไมโพสแบบนั้นคือจริงๆเราพี่ปุ้นเขาไม่ได้โพสคือมีคนทักพี่ปุ้นมามีคนทักพี่ปุ้นมาไม่จำเป็นเลยที่พี่ปุ้นจะต้องไปโพสมันไม่มีอะไรที่จะต้องแบบให้เขาไปโพสเลยมีคนทักมาบอกว่าแบบเนี่ยทำไมตอนนี้ถึงแบบมีคนด่าตันมากมายอะไรอย่างเงี้ยตันเองก็ไม่รู้ว่าแบบพูดว่าอะไรยังไงบ้างค่ะแต่ก็คือจริงๆแล้วเขามาถามเองแต่ถามว่าเราต้องขอบคุณไหมต้องขอบคุณเหมือนกันว่าทางทุกคนทุกฝ่ายก็ช่วยกันโปรโมทช่วยกันโหวตช่วยกันแชร์ช่วยกันทำหมดไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายเดียวการคิดว่ามันเป็นทุกคนที่ช่วยกันตั้งใจยังก่อนที่กระแสจะพื้นไปอย่างเงี้ยเรามีคุยโต้ปวดมาให้ออกมาเคลียร์ข่าวให้เราหน่อยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยตันก็มันกระแสข่าวคือจริงๆแล้วตันแบบเอาง่ายคือตันไม่มีเวลาเลยตันไม่มีเวลาที่แบบว่าจะโทรหาหรืออะไรเพราะว่าตันก็ยังงงก็ยังคุยกับในทุกนานหรือคุยกับพี่บอกว่ามันเกิดอะไรทำไมที่มันไม่ได้มีอะไรเลยตันเองก็ยังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรซึ่งตัวตันเองตันยอมแบบตันแบบว่าพูดได้เลยว่าตันไม่ได้ทำผิดอะไรส่วนตัวเราตันบริสุทธิ์ใจเสมอเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาคือทุกงานที่ไปนี่มีกองประกวดไปด้วยตลอดไปทุกที่ค่ะอย่างจะมีแฟนที่พี่ทุกคนสลับกันไปอย่างอื่นแฟนนางงามค่ะที่บางกลุ่มก็มีที่จะแบบไม่ซัพพอร์ตเราที่เราแบบว่าอย่างก็มันก็ไม่สามารถไปซัพพอร์ตได้มันก็ไม่สามารถที่จะไปบอกเขาว่าต้องรักตานนะต้องมาซัพพอร์ตตานนะต้องแบบมาชอบตานซึ่งคนเราอ่ะจะแบบจะรักหรือไม่รักที่อยู่ที่ตัวเขาตานเองก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรที่จะไปขอเรียกร้องให้เขามารักตานนะตานแค่รู้ว่าทุกวันนี้การทำหน้าที่อะไรอยู่แค่นั้นก็พอแล้วแล้วตันก็รักทุกคนที่เข้ามาในชีวิตตันถ้าแฟนคลับบางคนแบบมาตามตันในทุกงานตันดีใจมากที่แบบมีคนมาตามมีคนแบบมาถ่ายรูปเราเนี่ยณตอนนี้เรารู้สึกว่าแฟนเราน้อยลงไหมก็ไม่นะคะเพราะว่าทุกคนก็ยังแบบน่ารักเหมือนเดิมไปตามรู้สึกนั่นแหละเราไม่รู้สึกกำลังใจต่อไปถ้าต้องไปเจอแบบคนในกองประกวดหรือว่าอะไรรู้ไหมตัวเราไม่ค่ะไม่จะเป็นคำว่าหวังอะไรเลยเพราะว่าตันรู้สึกทำหน้าที่ของตันเต็มที่หมดทุกอย่างน้ำตาลอยากจะฝากบอกอะไรกับคนที่เขาเข้ามาคอมเมนต์หรือตอนนี้เรียกว่ากัดเราไม่ปล่อยบ้างไหมอะไรแบบว่าคนที่ยังโจมตีเราไม่ปล่อยอะไรเงี้ยเป็นที่ก็ตันก็ไม่อยากให้ทุกคนตัดสินแค่แบบฟังคนอื่นมาก็อยากให้ฟังหลายๆด้านฟังหลายๆคนคืออย่ามองแค่แบบว่ามีข่าวเข้ามาแล้วก็จินตนาการคิดกันไปเองว่าแบบมันควรเป็นอย่างนี้อย่างนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นมันก็อยากให้ทุกคนแบบว่าไม่ใช่แค่เจาะจงเพียงอย่างเดียวอยากให้แบบฟังหูไว้หูด้วยดูดีนะอยากให้ไม่พลาดว่าจะอยู่ถึงวันอำลาของคุณคือเขาแน่นอนค่ะเป็นวันสำคัญของหนูนะส่วนตัวเราอยากให้ต้องมีการจบลงยังไงคุยให้เคลียร์หรือออกมาพร้อมกันสัญญาอะไรอะไรก็แล้วแต่ก็ไปเลยก็เดี๋ยวก็ต้องคุยกับพี่เขาอีกทีนะคะเพราะว่าตันก็ยังไม่รู้เลยว่าเพราะพี่ออนเองก็ยังไม่ว่างด้วยใครต่างที่ก็ยังไม่มีใครว่างอะไรด้วยตันเองก็ยังไม่ว่างอยู่เพราะว่าตันทำงานทุกวันแต่เช้าต่างคนต่างไม่มีเวลาอยากบอกตรงนี้ผ่านตรงนี้หน่อยไหมคะเผื่อพี่ออนได้ดูคิดถึงนะคะพี่ออนก็ยังคิดถึงยังแบบยังหาทำงานกันอยู่ตลอดโอเคนะเรื่องถ่ายเรื่องอย่างวันนี้ก็มีประเด็นเรื่องรับรางวัลแต่เราไม่ได้มีโอกาสไปร่วมรับรางวัลด้วยคือจริงๆแล้วตันก็ติดงานแล้วคือตันไม่รู้ด้วยว่าทางแบบว่าตันจะได้รับรางวัลก็เลยบอกว่าติดงานตอนเช้าค่ะแต่พอทำงานพี่ๆเขาก็ช่วยเร่งให้หมดตลอดว่าแบบเนี่ยน้องต้องไปรับรางวัลอะไรก็เกรงใจทางผู้ใหญ่ด้วยค่ะก็แบบกราบขอโทษด้วยว่าแบบอาจจะไปช้าหรือไปเลทแต่ก็แบ
คุณสำหรับรางวัลที่ให้มาด้วยหลายคนก็มองว่าแบบเป็นงานเซอร์เรื่องนั้นเราอยากไปร่วมงานด้วยไม่ค่ะไม่ค่ะก่อนหน้าที่มาจะได้ตำแหน่งไอ้ก่อนที่เราแบบจบการประกวดมิสยูนิเวิร์สมันมีงานเยอะแยะที่แบบเป็นงานดีซึ่งตันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่ามันเป็นรางวัลชิ้นหนึ่งในชีวิตของตันซึ่งมันยากมากที่จะได้มาตันภูมิใจมากที่ตันได้รางวัลนี้เป็นแบบสตรีที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากๆค่ะที่เราเป็นต้นแบบให้กับคนอาจารย์เรื่องนึงมันมีข่าวว่าเหมือนตอนนี้เขาเตรียมลองนึงลองนึงมาแทนแล้วเชียงใหม่ให้ทำอะไรรับว่าที่คือวันนี้ข่าวว่าจะปลดเราแล้วก็เตรียมลองเตรียมงานเราไม่รู้ฟังไม่มีอะไรที่จะเข้ามาบ้างไม่มีนะคือจากน้องเทียนก็เรียนหนักตอนเนี้ยน้องเทียนคุยค่ะน้องเทียนก็คุยน้องเทียนก็แบบว่าเรื่องของไอซ์ซอสหรืออะไรเขาก็จะเป็นแบบชั้นนำเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบน้องเทียนก็เรียนหนักไม่ได้มีอะไรเลยเราก็ร้องเพลงกันสนิทมากไม่มีใครมาแทนฟันอย่าเพิ่งจินตนาการกันไปนะ